สวัสดีครับผมวันนี้ผมพิรัตพฤกษาอินดี้นะครับผมวันนี้พี่มีอุปกรณ์ดีๆมานำเสนอครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการทำ YouTube นะครับมันใช้งานยังไงแล้วมันเรียกว่าอะไรไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมพี่รัฐปรึกษาอินดี้นะครับนี่นะครับวันนี้พี่มีอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับถ่าย YouTube นะครับเวลาพี่ไปออกนอกสถานที่นะครับผมพี่จะได้มีอุปกรณ์ในการถือมือถือนะครับผมนี่นะครับพี่สั่งมาจาก Lazada นะครับผมราคานะครับผมเห็นไหมครับตามนี้เลยนะครับผมประมาณ300กว่าบาทครับผมเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนะครับผมลดราคาแล้วนะครับจากราคาเกือบ500 600เนี่ยนะครับผมเหลือประมาณนี้นะครับพี่สั่งตอนเซลล์นะครับผมอันนี้พี่จะสั่งเป็นของยี่ห้อนี่นะครับ Endeavor นะครับผมไม่รู้อ่านออกเสียงถูกป่ะนะครับผมภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ค่อนข้างแข็งแรงนะครับนี่นะครับนี่นะครับสามารถถางขาได้นะครับเป็นขาตั้งมือถือก็ได้นะครับผมถ้าเรากำรวบงี้ก็จะเป็นแบบเวลาเราจับมือถือนะครับผมในกล่องนะครับผมสักครู่นะครับนี่นะครับจะมีคู่มือนี่นะครับเขาจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับผมเป็นวิธีการใช้งานนะครับผมแต่จริงๆมันก็ไม่ต้องอ่านหรอกนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายอยู่ครับผมก็คือง่ายๆนะครับเขาบอกว่าจะมีการมีหัวเป็นลูกบอลครับผมก็สามารถหมุนได้นะครับเวลาเราต่อกับที่แท่นวางโทรศัพท์หรือกล้องนะครับผมก็สามารถหมุนได้นะครับผมใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมในนี้ก็จะมีรายละเอียดสเปคบอกคร่าวๆนะครับผมก็คือมันหมายถึงตัวนี้ครับผมน้ำหนักนะครับ 0.23 กิโลครับผมก็คือค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะครับก็ถ้าเป็นผู้ชายถือก็น่าจะโอเคอยู่ถ้าผู้หญิงถือก็จะอาจจะเมื่อยมือนิดนึงนะครับแล้วก็รองรับปริมาณของที่จะวางบนนี้นะครับผมได้ถึง2กิโลนะครับผมพี่ก็แปลไม่ค่อยออกครับผมเอาที่เราแปลได้แล้วกันครับผมนะครับรูปทรงของเขาสวยอยู่นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับนี่นะครับเห็นปุ่มแดงๆไหมครับผมกด1ทีนะครับผมนี่นะครับกดค้างนะครับผมสามารถนี่นะครับยืดขาได้นะครับผมเวลาเราจะวางไลท์โทรศัพท์นะครับผมแบบว่าทำการไลท์นะครับใน Facebook หรืออะไรก็ได้นะครับขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมวางได้เลยนะครับพี่จะทำการต่อให้ดูก่อนนะครับสาธิตนะครับผมนี่ก็หัวลูกบอลเขานะครับผมพี่ก็พูดไม่ค่อยถูกนะครับผมถือว่าสินค้าดีมากนะครับผมสมกับราคานะครับทำการต่อก่อนนะครับใช้วัสดุเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีนะครับบวกกับยางที่ได้รับคุณภาพมากครับเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้พี่ต่อแล้วนะครับผมนี่นะครับโอ้สุดยอดนะหัวสามารถหมุนได้นะครับ90องศาก็ได้นะครับนี่ถ้าเราต่อมือถือตรงนี้เราก็สามารถวางแบบตั้งฉากได้นะครับเราจะตั้งข้างบนก็ได้นะครับถือว่าดีครับผมเลื่อนได้ทั้งหมด4ระดับนะครับผมจ
จะมีเขี้ยวฟันปลาอยู่นี่นะครับ1 2 3 4ครับผม4ระดับครับแล้วแต่เราชอบนะครับถ้าเราชอบยาวก็สุดไปเลยครับ A กับ B นะครับแล้วพี่ตรงนี้นะครับปรับความกว้างนะครับผมจะมี A กับ B บอกนะครับผมนี่นะครับ A กับ B นะฮะอันนี้ B นะครับผมปรับกว้างได้ประมาณนี้ครับทางขาได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่ลองไล่เป็นA มั่งนะครับเมื่อกี้ B นะครับน่าโอ้ my god นี่นะครับผมพี่ปรับเป็น A นะครับสังเกตนะครับนี่นะครับพี่ปรับเป็น A นะครับจะกว้างได้ประมาณนี้เลยนะครับผมน่ากว้างมากครับแบบวางราบไปได้เลยครับสุดยอดครับผมขาเขาดีมากนะครับปรับเป็น B ก่อนนะครับเกมบอลหัวเกมบอลนี่สามารถปรับล็อกได้นะครับเนี่ยสมมติเราอยากจะให้อยู่ประมาณนี้นะครับ45องศาปุ๊บล็อกครับนี่ด้านนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับผมปล่อยคลายปล่อยคลายครับผมนี่ปล่อยคลายครับผมโอ้สวิงดีนะครับผมนี่แหละครับผมที่ผมอยากได้นะเดี๋ยวพี่ลองเอาโทรศัพท์มาต่อก่อนนะครับนี่นะครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหัวชุดที่เราซื้อต่างหากนะครับสำหรับในการล็อกมือถือนะครับนี่นะครับเห็นนะครับเราสามารถตั้งมือถือได้นะครับอันนี้คือระยะที่เราจะทำการไลฟ์นะครับจากนั้นหัวสามารถหมุนล็อกนะครับคลายล็อกนะครับโยกได้ครับผมได้นะครับผมเราจะปรับเป็นด้านนี้ก็ได้ได้นะครับนี่นะครับสมุนแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับจะแบบแนวตั้งก็ได้นะครับหมดเราเล่นมือถือนะครับทำได้หลายอย่างนะครับผมพอเราได้รัศมีที่เราไอ้นี่เสร็จปุ๊บเราก็ทำการล็อกด้านข้างตรงนี้นะครับแต่พอดีมือผมจับไม่ถนัดนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายแนวนี้ก็ได้นะครับหรือจะประมาณนี้ก็ยังได้นะครับผมคนอาจจะถ่ายมุมแบบมุมบนก็ได้นะครับได้หลายแบบนะครับโอเคนะครับผมถือว่าใช้งานดีเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับผมจะลองใช้ให้ดูนะครับว่าผลของการใช้เครื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผม